นี่คือพระยมทรงกระบือบรรทเลงจำหลักรูปพระยมทรงกระบือหินทรายนะคะซึ่งขนาดความสูง 19.5 เซนติเมตรเป็นศิลปะลพบุรีหรือศิลปะขอมแบบนครวัดนะคะอายุราวพุทธศตวรรษที่17ได้จากการบูรณะปราสาทศรีขอรภูมิอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะในปีที่บูรณะนั้นก็คือ เมื่อพ.ศ. 2535นั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะเทพแห่งความตายหรือเทพแห่งผู้ที่จะต้องวายชนไปดังนั้นตัวปราสาทเองนะคะก็จะมีการประดับนะเทพพระเจ้าพระองค์นี้ก็คือพระยมนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายก็อาจจะมีการประกอบพิธีกรรมนะคะก็จะสัญลักษณ์นี้ก็จะเป็นโคเป็นกระบือนะคะเป็นควายนั่นเองเนาะเป็นเทพผู้ชายที่นั่งอยู่บนควายดังนั้นเวลาคนโบราณจึงบอกว่าเวลาฟันหินควายไปยืนอยู่หน้าบ้านของใครคนคนนั้นก็คืออาจจะอายุสั้นหรือถึงแก่ความตายคนโบราณก็จะมีฐานคติว่าเวลานิมิตเห็นควายไปยืนอยู่หน้าบ้านใครบ้านหลังนั้นก็จะต้องมีการเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็ได้จากฐานคติที่มาจากพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะคะ